คะยินดีต้อนรับค่ะทุกคนที่นะคะอยู่ผ่านช่องทางต่างๆกับเรานะคะตอนนี้ติ๊กตอกคนค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้เราก็อยู่ใน Facebook Live สดด้วยนะคะวันนี้เราจะมีในหัวข้อนะคะ Winter Camp Finland ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเซสชั่นกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นัตตี้ไม่ได้มาคนเดียวเนาะนัตตี้มีทีมงานมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแนะนำตัวแล้วก็พูดคุยนะคะเกี่ยวกับ Summer Camp Finland นอกเหนือจากนั้นค่ะหากจบเซสชั่นของ Winter Camp แล้วถ้าใครนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศฟินแลนด์นะคะก็สามารถสอบถามได้เนื่องจากว่านะคะ Next Move Finlandไม่ได้มีแค่ Summer Camp และ Winter Camp เท่านั้นนะคะยังมีโปรเจกต์อื่นๆด้วยอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เวลานะคะที่เราจะเริ่มนะคะจะบอกเลยว่านัตตี้นะคะกับทีมงานมีความตั้งใจมากๆนะคะที่จะจัดในส่วนของWinter Camp รอบนี้เพราะว่าเนื่องจากหลายๆคนผู้ปกครองที่ปรึกษากับเรานะคะอยากให้น้องๆมาทดลองก่อนค่ะว่าฟินแลนด์เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ประเทศเป็นอย่างไรบ้างเห็นเคยมาซัมเมอร์แล้วอากาศเป็นยังไงบ้างทีนี้ก็อยากจะให้น้องๆมาดูวินเทอร์กันบ้างค่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะอากาศที่ประเทศฟินแลนด์นะคะอุณหภูมิความหนาวกับความร้อนมันแตกต่างกันไหมแล้วก็น้องๆจะอยู่ได้ไหมถ้าเกิดว่าน้องๆจะต้องมาเข้าโครงการเรียกว่ามัธยมปลายหรือสายอาชีพกับเรานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเนาะถ้าใครที่นะคะคุ้นเคยหรือรู้จักหรือว่าพูดคุยกับนัตตี้ก็รู้จักกันดีแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักค่ะนัตตี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะนัตตี้นะคะจากโปรเจกต์ Next Move Finland ค่ะเป็น Founder ของโปรเจกต์ Next Move Finland ในแนวเรียนต่อประเทศฟินแลนด์นั่นเองค่ะปัจจุบันค่ะนอกเหนือจากทำโปรเจกต์ Next Move Finland แล้วนัตตี้ยังเป็นล่ามนะคะภาษาฟินแลนด์ไทยฟินแลนด์ให้กับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆค่ะแต่ว่าภายใต้บริษัทเอกชนนะคะยกตัวอย่างเช่นซัวเมนตุเกาสปาเลเบลูโออูเซมันติกส์โออูยูเพรสและอื่นๆที่ไม่ได้เขียนตรงนี้เพราะว่าอาจจะเยอะไปหน่อยค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะแน่นอนเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Holiday Story ซึ่ง Next Move Finland ก็รันภายใต้บริษัทนี้ด้วยเช่นกันค่ะลองแล้วก็ประสบการณ์การทำงานค่ะนัตตี้ก็ได้ทำงานที่ประเทศฟินแลนด์นะคะค่อนข้างหลายปีหลังจากจบการศึกษานั่นเองค่ะที่บริษัทนะคะระดับนานาชาติที่ชื่อ Wärtsilä Finland Oy Service ซึ่งก็มีสาขาหลากหลายสาขาทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะก็ภายใต้บริษัทนี้นัตตี้ก็มีโอกาสได้เดินทางหลายๆประเทศในช่วงที่ทำงานกับเขาอยู่นะคะปัจจุบันค่ะนัตตี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนะคะ Vaasa University of Applied Sciences ค่ะสาขา International Business ค่ะซึ่งตัวนัตตี้เองค่ะเรียนภาคภาษาฟินแลนด์ล้วนๆเลยค่ะปัจจุบันค่ะก็นอกเหนือจากหลักสูตรนี้แล้วก็ก่อนที่จะเป็นล่ามค่ะนัตตี้ก็ได้เรียนหลักสูตรล่ามมาก่อนแล้ว1ปีตอนนี้ก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วค่ะไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะและปัจจุบันค่ะก็ศึกษาต่อนะคะที่นะคะ Centria University of Applied Sciences สำหรับปริญญาโทนั่นเองค่ะก็มีเป้าหมายค่ะอยากจะจบภายในปีนี้นั่นเองค่ะตัวนัตตี้เองค่ะประสบการณ์ที่ประเทศฟินแลนด์ก็อยู่ปีตั้งแต่ค.ศ. 1994นะคะอย่างที่บอกค่ะนัตตี้ไม่ได้ทำงานคนเดียวการทำงานก็ต้องมีนะคะเรียกว่าทีมงานค่ะวันนี้เรามีน้องหวานกับเราด้วยนะคะฝากน้องหวานด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะเป็นทีมงานของ Next Move Finland อยู่ประจำจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้หวานจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราผ่านมา Summer Camp เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวไงเรามาเล่าให้ฟังกันค่ะแน่นอนค่ะถ้าใครดูตามเพจของเรานะคะก็จะเห็นน้องหวานและอีกคนหนึ่งก็คือน้องแจงนะคะซึ่งวันนี้ติดภารกิจค่ะก็เดี๋ยวเราได้เจอกันนะคะบ่อยๆนั่นเองค่ะค่ะ Winter Camp ค่ะวันนี้โอ้ไฮไลท์มากๆมีหลายๆคนเรียกร้องอยากจะให้จัดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอยากจะดูว่าเอ๊ะซัมเมอร์ไปแล้ววินเทอร์จะเป็นยังไงต้องบอกว่าเข้มข้นสนุกสนานและผู้ปกครองน้องๆไม่ต้องกลัวนะคะบอกว่าหนาวไม่หนาวค่ะแต่ว่าเราก็มีเสื้อผ้าแล้วมีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะกิจกรรมต่างๆที่เราจัดค่ะเราก็ดูตามสภาพอากาศด้วยนั่นเองค่ะรับเดินทางค่ะวันที่15เดือนมีนาคมค่ะถึงวันที่7เดือนเมษายนค่ะปีหน้านะคะรับสมัครน้องๆตั้งแต่อายุ12ถึง18นะคะ
ต้องบอกเลยว่า12เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวกําหนดเสมอไปนะคะถ้าเกิดว่า11 10ถ้าเกิดน้องสามารถดูแลตัวเองได้นะคะเราก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าใครสนใจจริงๆเราก็ยินดีต้อนรับทุกอย่างดูที่ mindset ทั้งนั้นด้วยเช่นกันค่ะสามารถศึกษาภาษาอังกฤษได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราจะมาสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ให้เพิ่มเติมด้วยและใครที่เปิดใจอยากเรียนรู้นะคะก็สามารถสมัครเข้ามาได้และน้องๆที่ชอบกิจกรรมพบประเทศฟินแลนด์ค่ะเราจะเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมล้วนๆค่ะไม่ได้อยู่แต่ในคลาสรูมเท่านั้นค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะของ Winter Camp ทริปนี้ค่ะเราต้องการให้น้องๆนะคะฝึกทักษะอะไรบ้างค่ะเช่นเราจะทำโปรเจกต์ร่วมกันนะคะให้น้องๆฝึกการพรีเซนต์ฝึกการทำโปรเจกต์ฝึกครีเอทซึ่งเราก็จะมีคุณครูชาวฟินแลนด์นะคะก็คอยอยู่ใกล้ชิดนั่นเองค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะใครที่ไม่ได้แบบเรียนอินเตอร์อย่างเดียวนะคะใครที่แบบอยู่ภาคภาษาอังกฤษนะคะแต่อยู่โรงเรียนที่เรียนเป็นภาคภาษาไทยอยากเสริมทักษะหรือใครก็ได้ค่ะน้องๆคนไหนที่ยังมีความคิดเห็นว่าอยากจะมีความสามารถหรือฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้ก็ยินดีต้อนรับค่ะและใครนะคะที่อยากเรียนรู้วัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกับประเทศฟินแลนด์ค่ะเราก็ยินดีต้อนรับด้วยเช่นกันนอกเหนือจากนั้นค่ะเราก็ยังมีคลาสย่อยๆนะคะที่เรียนเกี่ยวกับภาษาฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาเรียนรู้วัฒนธรรมก็ต้องเรียนรู้ภาษาบ้างนิดหน่อยนะคะนัตตี้มองว่ายุคปัจจุบันค่ะคอนเนคชันค่อนข้างสำคัญดังนั้นค่ะถ้าเราได้เรียนรู้นะคะที่จะฝึกทักษะการมีเพื่อนหรือมีสร้างคอนเนคชันตั้งแต่เด็กนัตตี้ก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะอย่างที่บอกค่ะประเทศฟินแลนด์ค่ะเน้นการเรียนรู้นะคะผ่านการกิจกรรมดังนั้นเอาท์ดอร์กิจกรรมเราก็จะมีด้วยเช่นกันนะคะใครที่มาก็เตรียมตัวเสื้อกันหนาวให้เรียบร้อยนะคะเราไม่ได้อยู่ที่เมืองเดียวนะคะเราจะอยู่ถึง2เมืองหลักๆด้วยกัน1อาทิตย์อีกเมืองหนึ่งและ1อาทิตย์อีกเมืองหนึ่งแล้วเราไปดูโปรเจกต์เดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมนะคะประกาศอีกทีและฟินแลนด์ค่ะเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะเต็มไปด้วยธรรมชาติค่ะหลังจากนั้นค่ะหลังจากจบทริปแล้วค่ะเราก็มีเป้าหมายค่ะอยากให้น้องๆนะคะสิ่งที่เจ๊ได้รับนั่นเองค่ะทักษะการทํางานเป็นทีมกับเพื่อนๆมีความสร้างสรรค์มีความคิดที่เป็นครีเอทีฟนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันไอเดียตรงนี้ค่ะกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ฝึกการวางแผนที่ดีค่ะตอนนี้ค่ะเราไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองแล้วนะคะตื่นเช้าต้องทํายังไงกี่โมงไปกี่โมงเป็นเวลาไหนตามตารางเรียนเราสามารถทําได้ไหมแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเราก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะคอยไกด์ให้กับน้องๆค่ะอย่างที่บอกนะไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองแล้วค่ะฝึกทักษะการแก้ปัญหาแล้วการร้องขอความช่วยเหลือด้วยเนาะบอกว่าประเทศฟินแลนด์ค่ะเป็นประเทศที่ค่อนข้างโอเพ่นแล้วก็ชอบนะคะที่จะให้นักเรียนพูดเกี่ยวกับถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นของความช่วยเหลืออะไรสามารถแจ้งเขาได้เลยค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังอยากจะให้ฝึกนะคะความมั่นใจในการพรีเซนต์แล้วก็ mindset การเป็นผู้นำเผื่อเราเป็นทำงานกลุ่มแล้วก็ต้องเป็น lead หรือลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็จะฝึกบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ทุกอย่างค่ะผ่านการเรียนรู้กิจกรรมและไม่ได้เป็นการ push แต่อย่างใดสามารถให้นักเรียนนะคะเรียกว่าฟรีสไตล์ที่แบบ create แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างได้ค่ะและนี่คือกิจกรรมค่ะต่างๆโอ้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะภายใน2สัปดาห์แต่ว่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ1ค่ะเราจะมีการเรียนรู้ในกลุ่มแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมกันนะคะอย่างที่บอกค่ะคอนเนคชั่นสําคัญก็เราจะฝึกความเรียนรู้นะคะที่จะเข้าหาเพื่อนๆนะคะที่จะคุยกับเพื่อนๆแล้วเราจะมีไกด์ไลน์ให้ค่ะเราจะมาเปิดใจนะคะน้องๆอาจจะแบบอยู่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นริมความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้อย่างไรอันนี้ก็เราก็จะมาหาวิธีค่ะเปิดใจที่ให้น้องๆเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ๆด้วยกันด้วยและเรียนรู้ค่ะคลาสเรียนตามสไตล์ชาวคนฟินแลนด์นะคะแน่นอนค่ะเราไม่ได้เรียนไม่ทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็มีกิจกรรมดีๆค่ะเดินเล่นลุยหิมะพร้อมกับกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายค่ะเพราะว่าเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะเราก็ต้องมีกิจกรรมเอาท์ดอร์ด้วยเช่นกันนะคะและกิจกรรมที่ตามตารางแพลนเนอร์เดี๋ยวเราไปดูที่แพลนเนอร์อีกทีนะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะเราจะฝึกขึ้นรถไฟด้วยนะคะเป็นรถไฟนะคะนอนนะคะจากเมืองโรวานเนียมีจากลับแลนค่ะมาสู่จุดที่ใต้สุดนะคะก็อยู่ที่โลหยัดหรือตอนกลับก็จะอยู่ที่วันตากใกล้ๆเฮลซิงกินั่นเองค่ะแน่นอนค่ะมาฤดูหนาวนะคะต้องไปดูเสียงเหนือค่ะที่ขึ้นชื่อที่ประเทศฟินแลนด์นะคะเราก็จะดูกันที่เมืองโรวานเนียมีแล้วก็จะฝึกให้ดูด้วยนะคะว่าภูมิเรียกว่าวิธีการดูอย่างไรแล้วก็คืนไหนเราจะไปดูกันค่ะและไฮไลท์อีกอันนึงค่ะพบคุณลุงซันตาที่เมืองโรวานเนียมีค่ะอย่าพลาดนะคะมีกิจกรรมดีๆรอน้องๆอยู่ค่ะและนี่
คือโปรแกรมการเดินทางนะคะเส้นทางให้ทุกคนได้มองเห็นภาพนะคะตามแผนที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะเบื้องต้นค่ะเราก็จะขึ้นนะคะจากสุวรรณภูมินะคะคือรายละเอียดในโปรแกรมนี้จะมาจากสุวรรณภูมินะคะมาลงที่เฮลซิงกิแล้วต่อเครื่องไปที่โรวาเนมิในวันเดียวกันนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะอยู่ที่โรวาเนียมินะคะหรือจุดตรงนั้นที่แคมป์ของเราอะค่ะ1 สัปดาห์แล้วก็เราก็จะขึ้นรถนะคะรถไฟจากโรวาเนียนี่มาค่ะมาที่นะคะจุดถัดไปก็คือเฮลซิงกิแล้วก็จะเวลาขากลับค่ะเราก็จะกลับจากเฮลซิงกิถึงกรุงเทพนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเส้นทางคร่าวๆของเราค่ะและนี่ค่ะคือสถานที่กิจกรรมวินเทอร์แคมป์ของเรานะคะที่โรวาเนียมินั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่านะคะเราจะมีรูปอยู่6รูปอยู่ในหน้าจอค่ะแล้วก็นะคะรูปแรกก็จะเป็นรูปลักษณะคอตเทจที่เราอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นว่ารูปหนึ่งกับรูปสองเหมือนกันนะคะแตกต่างเพียงแต่ว่าอันนึงเป็นวินเทอร์และหนึ่งเป็นซัมเมอร์นะคะค่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงค่ะก็คือตัวในส่วนของบนทะเลสาบนะคะที่เรียกว่าฟรอเซอร์แล้วก็คือแข็งตัวเป็นหิมะแล้วสามารถเดินไปลุยไปเล่นได้นะคะแล้วก็ภาพด้านล่างค่ะก็จะมีเรียกว่าผู้ชายที่นั่งตกปลาอยู่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทุกอย่างทุกๆกิจกรรมอยากจะเน้นย้ำผู้ปกครองว่าเราจะดูตามสภาพอากาศค่ะอาจจะมีการสลับวันนะคะแล้วก็แสงเหนือค่ะที่เห็นด้านล่างเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของเราค่ะและถัดไปค่ะเป็นสถานที่วินเทอร์แคมป์อีกที่หนึ่งค่ะซึ่งนัตตี้กับทีมงานซึ่งน้องหวานที่อยู่ในกับเราในซูมวันนี้ค่ะเชิญน้องหวานเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่เราไปดูมาค่ะค่ะสถานที่นะตอนนี้นะคะเราเพิ่งไปเก็บภาพมาสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณนัตตี้ที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีภาพหิมะให้ดูนะคะแต่ว่าหวานมั่นใจว่าช่วงหิมะมาคือสวยแน่นอนเพราะว่าคือเป็นสถานที่ที่กว้างขวางแล้วก็มั่นใจว่าน้องๆทุกคนชอบซึ่งในแคมป์ที่เราจะไปแคมป์ที่สองเนี่ยค่ะมีกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวบาสเกตบอลไม่ว่าจะเป็นลานฮอกกี้หรือว่าจะเป็นเลคที่เราจะซาวน่าอันนี้หวานแนะนำเลยค่ะกิจกรรมยอดฮิตของคนฟินแลนด์ก็คือซาวน่าซึ่งหวานมั่นใจว่าน้องๆทุกคนไม่ควรพลาดแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างที่อยู่ในสถานที่ที่นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องที่พักเรื่องที่นอนหวังว่ามันเพอร์เฟกต์มากอยากให้น้องๆมาลองสัมผัสด้วยตัวเองค่ะค่ะอันนี้นัตตี้กับน้องหวานไปเซอร์เวย์เองออนไซต์ด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะกิจกรรมซาวน่าเป็นอะไรที่ไฮไลท์จะเห็นได้ว่าในภาพนะคะซาวน่าเสร็จปุ๊บลงโดดในทะเลสาบแต่ช่วงวินเทอร์ค่ะซาวน่าปุ๊บลงกลิ้งหิมะค่ะอันนี้คือกิจกรรมอีกอย่างนึงนะคะก็คือที่แตกต่างกันไปค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องจะไม่สบายหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปกติอยู่แล้วที่นี่ทำแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆก็แนะนำอย่างยิ่งค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าซาวน่าค่ะก็อยู่ติดกับทะเลสาบเลยนะคะส่วนใหญ่ค่ะคนฟินแลนด์ซาวน่าเสร็จปุ๊บถ้ามีกิจกรรมกันนะคะก็จะวิ่งออกไปกลิ้งหิมะค่ะซึ่งเป็นอะไรที่สนุกมากและที่สำคัญที่สุดค่ะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่างที่ใครๆทราบอยู่แล้วประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัยดังนั้นพื้นที่ที่ทุกที่ที่เราไปหรือเราจัดกิจกรรมค่ะเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะดังนั้นฟาซิลิตี้อื่นต่างๆที่ประเทศฟินแลนด์จัดส่วนใหญ่จะเน้นเรียกว่าฟังก์ชันต่างๆค่ะให้เรียบง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยเช่นกันค่ะเสียดายเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวินเทอร์จะเป็นยังไงเรายังไม่ได้เก็บภาพวินเทอร์เนาะแต่ว่าซัมเมอร์หวานชอบมากนะใช่ซัมเมอร์ชอบมากค่ะอากาศดีมากอยากเห็นภาพตอนนี้ไปช่วงซัมเมอร์เราเลยนึกภาพตอนวินเทอร์ไม่ออกแต่หวานมั่นใจว่ามันต้องสวยสวยมากๆเพราะว่าพื้นที่ที่เราไปคือมันเป็นพื้นที่ที่กว้างมากคือกว้างปลอดภัยแล้วก็เงียบสงบค่ะเหมาะสำหรับการที่จะเข้าแคมป์เลยค่ะวันนั้นเรากินอาหารฟินแลนด์เนาะเป็นไงบ้างเอ่ยอร่อยค่ะจากที่ทานจากหลายๆที่นะคะตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าอาหารในแคมป์นี้จะอร่อยเหมือนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่เคยทานแต่ผิดค่ะอร่อยมากอยากจะเพิ่มแต่ว่าตัวเองกินไม่ไหวแกงใจกินไม่ไหวใช่ค่ะอร่อยมากค่ะไม่คิดว่าแบบ
มันเหมือนมันชีสอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรสชาติอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผิดพลาดค่ะอร่อยมากเครื่องเคเรทื่องศกลก่อ็งอร่อยใช่ใช่ค่คะ่ะถูกต้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออันนี้คือตารางนะคะตารางของวินเทอร์แคมป์อันนี้อาจจะให้ดูคร่าวๆเพราะว่าเราอยู่ในส่วนของเรียกว่าแนวออนไลน์ค่ะถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook เข้ามาได้เดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้ไปนั่งดูอีกทีค่ะอย่างที่บอกค่ะโปรแกรมอย่างเช่นวันที่3จะดูเนาะ cross country skiing เราก็สอนที่จะเล่นสกีแต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นหิมะตกรุนแรงเราก็อาจจะเปลี่ยนไปทำกิจกรรมด้านในแทนนะคะดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้ค่ะเราจะดูให้เป็นไปตามสภาพอากาศก่อนนะคะดังนั้นเราถึงจะมีการจัดการได้นะคะแต่ว่าช่วงที่น้องๆมาส่วนใหญ่นะคะฟ้าเปิดแล้วแสงสว่างแสงแดดอบอุ่นสวยงามค่ะก็แนะนำค่ะต่อไปค่ะนอกจากโปรแกรมแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ที่พักแล้วก็การเดินทางแล้วค่ะเรามาพูดถึงในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ะวันนี้เราเปิดตัวด้วยราคา Early Bird ค่ะ119,000บาทค่ะมาจำภายในวันที่20นะคะแล้วก็จ่ายที่เหลือวันที่15เดือน10ซึ่งเนื่องจากว่าเราก็ต้องมีนะคะเรียกว่ารวบรวมเอกสารแล้วก็ดำเนินการต่างๆด้วยนะคะดังนั้นอยากจะให้ผู้ปกครองน้องๆวางแผนนะคะล่วงหน้าด้วยนะคะเราก็จะได้เรียกว่ามีพื้นที่ที่เราจะสามารถจัดการได้ด้วยค่ะแล้วค่าราคา Early Bird ที่2นะคะก็จะเป็นอยู่ที่29,000บาทค่ะมาจำภายใน30นะคะแล้วก็ราคาปกติก็จะอยู่219,000บาทต้องบอกเลยว่าทริปนี้ค่ะน้องๆแทบจะไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยเพราะว่าเราจะอยู่ที่แคมป์นะคะเราก็มีการจัดการต่างๆค่ะส่วนอาหารนะคะเราก็มีให้เรียบร้อยถึง3มื้อทุกวันเลยทีเดียวค่ะหรือถ้าใครอยากเซาเอ็กซ์ตร้าตัวเองมาก็ได้นะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดอยากทานอะไรที่เป็นของตัวเองค่ะทีนี้รายละเอียดค่ะครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับอันนี้ไม่ได้ไปกลับแค่เฮลซิงกิอย่างเดียวนะคะจะมีคือตั๋วเครื่องบินไปกลับก็คือจากกรุงเทพนะคะไปเฮลซิงกิลงโรวาเนียมีเฮลซิงกิแล้วก็กรุงเทพอีกทีนึงนะคะเราไปลง2เมืองนะคะค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วก็ประกันเดินทางค่ะค่าที่พักตลอดทริปรถรับส่งที่สนามบินประเทศฟินแลนด์แล้วก็เดินทางระหว่างเมืองนั่นก็คือเรื่องรถไฟเรื่องรถรับส่งต่างๆรวมหมดค่ะค่าอาหาร3มื้อตลอดทริปค่ะแล้วก็ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเล่นกิจกรรมอะไรเสริมเช่นช่วงเวลาที่เราไม่มีค่า cross country skiing หรืออะไรที่มันนอกเหนือเวลาที่เรามี one free day ค่ะอันนี้นัตตี้ต้องบอกว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะอะไรที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะคะโอเคส่วนการสมัครทำยังไงบ้างคะกรอกใบสมัครนะคะซึ่งถ้าใครสนใจค่ะทักอินบ็อกซ์ Facebook เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็พร้อมเงื่อนไขอ่านให้เรียบร้อยนะคะสมัครพร้อมเรียกว่าชำระนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ทักอินบ็อกซ์ Facebook มานะคะแล้วก็ติดต่อประสานงานกับเราได้เลยค่ะแล้วก็จะดำเนินการหลังจากนั้นไปค่ะทีนี้ค่ะเหมาะกับใครค่ะวินเทอร์แคมป์นี้เหมาะกับใครบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าค่ะวินเทอร์แคมป์นี้ค่ะก็จริงๆเหมาะกับทุกคนเนาะน้องๆนะคะที่ต้องการทำความรู้จักแล้วก็มาเรียนการสอนประเทศฟินแลนด์แล้วก็ประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ฝึกการกล้าแสดงออกฝึกความมั่นใจในตัวเองนะคะต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การพรีเซนต์อย่างเดียวนะคะการฝึกการแสดงออกเช่นถ้าเรามีปัญหาเราสามารถสอบถามได้โดยที่เราไม่ต้องเกรงใจนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในการที่เราจะสามารถฝึกการแสดงออกได้ด้วยนะคะฝึกที่จะอธิบายตัวเองว่าเรานะคะติดขัดอะไรอยากให้ช่วยเรื่องอะไรนะคะสร้างความชัดเจนให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นค่ะเมื่อเรากล้าที่จะพูดจะถามแล้วค่ะเราก็ยังสามารถที่จะเรียกว่ากล้านะคะที่จะแสดงออกมาแล้วก็ฝึกความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะฝึกการดูแลค่ะตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไฮไลท์มากๆเลยทีเดียวค่ะโอเคต่อไปค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะเรายังฝึกการเข้าตัวปรับตัวนะคะกับสังคมแล้วก็สร้างคอนเนคชันต่างๆด้วยนะคะและเหมาะกับน้องๆคนที่อยากวางแผนเข้าโครงการนะคะมัธยมปลายกับเราด้วยเช่นกันค่ะลองมาดูก่อนลองมาเซอร์เวย์ก่อนนะคะฤดูร้อนยังไงก็สวยงามอยู่แล้วแต่ลองมาดูฤดูหนาวค่ะถ้าเราต้องมาอยู่ระยะยาวค่ะว่าจะเป็นอย่างไร
นอกเหนือจากนั้นค่ะ Next Move Finland ก็ยังมีพิเศษส่วนลดสำหรับคนที่สนใจนะคะสมัครเข้าโครงการมัธยมปลายกับเรานะคะหลังจากที่เข้า Summer Camp แล้วก็มีส่วนลดให้ 10,000 บาทค่ะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์แล้วก็ไฮไลท์ของเราค่ะทีนี้เรามาพูดถึงนะคะ Summer Camp ของเราซึ่งน้องหวานเคยไปกับเราแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะแล้วก็เด็กทุกคนน่ารักมากแล้วก็น้องเอนจอยกับทริปที่โปรเจกต์ที่เราไปซัมเมอร์แคมป์นี้แล้วก็เราโชคดีมากที่เราไปอากาศไม่ร้อนไม่หนาวอากาศดีมากค่ะแล้วก็มีค่ะรอบนั้นซัมเมอร์แคมป์เราได้ไปในหลายที่มากในตัวเมืองเฮลซิงกิด้วยหรือจะเป็นในตัวของโกลปิลาติที่เราอยู่ที่แคมป์ซึ่งบรรยากาศดีค่ะแล้วก็น้องๆทำกิจกรรมได้สนุกสนานมากคือมีประโยชน์มากคืออึ้งหรืออึ้งกับน้องๆที่เราเข้าไปฟังพรีเซนต์นะคะคุณเนตตี้น้องๆเก่งกันมากใช่ค่ะซึ่งมันจะช่วยน้องในเรื่องของตอนที่น้องจะกลับมาเรียนที่ไทยคือตอนที่น้องทำรายงานตอนที่น้องมีต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันช่วยกับน้องมากแล้วก็น้องๆทุกคนคือได้มีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็สร้างเขาเรียกว่ามีกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะพูดมากขึ้นซึ่งในแคมป์ครั้งนี้ค่ะในตัวของซัมเมอร์เองอะค่ะน้องๆได้แบบเขาเรียกโชว์ของออกมาเต็มที่มากเลยค่ะคุณนตีจ้ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในส่วนของ outdoor ข้างนอกซึ่งถ้าเห็นในภาพที่น้องจับกลุ่มกันนะคะอันนั้นรู้สึกว่าประมาณ 2-3 ทุ่มได้แล้วไหมคะอ๋อแล้วดต้าอนนล่นาั้งนภาพกลางใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะ 2-3 ทุ่มและน้องยังแบบตากแดดแบบอยู่กลางแสงแดดที่อุ่นๆอยู่เลยอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราลืมเวลาของที่ประเทศไทยไปเลยว่าเรากำลังทำกิจกรรมกันอยู่ตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกค่ะสนุกอยากให้แบบหวานอยากไปสัมผัสในส่วนของตัววินเทอร์ด้วยถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้ไปดูแลน้องๆในตัวรอบวินเทอร์นี้ได้เหมือนกันค่ะค่ะแต่โอรอบเคนี้เดี๋ยวขอฝากให้น้องอีกคนนึงไปช่วยดูแลค่ะค่ะทีมงานของเรามีหลายคนนะคะดังนั้นทุกอย่างที่เราทำก็จะเปิดโอกาสให้กับทีมงานของเราได้ร่วมแจมด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเรียนรู้พร้อมๆกันโปรดักต์สินค้าแล้วก็ได้รู้สถานที่จริงค่ะเพราะว่าทุกครั้งค่ะที่เราจัดกิจกรรมต่างๆเราจะมีการเซอร์เวย์ล่วงหน้าอย่างที่บอกตัวโลกอย่างที่เราไปกับน้องหวานก่อนที่เราจะลอนช์โปรแกรมของวินเทอร์รอบนี้เราก็ไปเซอร์เวย์มาดูแหละดูมาแล้วนะคะว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างค่ะณตอนนี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะอันนี้ก็คือนามบัตรของนัตตี้หรือว่าข้อมูลติดต่อของนัตตี้อย่างสามารถโทรได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะหรือนะคะสามารถติดต่อที่ LINE แอดหรือ Facebook หรืออีกไม่นานค่ะเรากำลังอัปเดตนะคะในส่วนของเว็บไซต์ค่ะตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะตอนนี้ค่ะผู้ปกครองหรือใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับWinter Camp ไหมคะสามารถสอบถามได้ค่ะพิมพ์ในแชทบ็อกก็ได้นะคะหรือพิมพ์เข้ามาในส่วนของตัวช่วงไลฟ์สดที่ในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะสามารถสอบถามได้ตลอดค่ะตอนนี้ค่ะเรากำลังดูอยู่นะคะเราอาจจะได้ไปเจอกันที่กรุงเทพแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะมาเปิดตัวอีกทีนึงนะคะเราอาจจะใครที่นะคะอยากจะเจอทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นนัตตี้น้องหวานหรือว่าน้องแจงค่ะก็กำลังมีนะคะสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีกำลังพูดคุยกับสถานทูตฟินแลนด์อยู่จ้ะนะคะดังนั้นก็รอสักครู่ค่ะว่าถ้าเกิดขึ้นถ้าตกลงกันได้แล้วหรือว่าโปรเจกต์รันเรียบร้อยแล้วก็จะเจอกันที่กรุงเทพค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมค่ะก็ขออุบไว้ก่อนค่ะโอเคค่ะนัตตี้มองว่าถ้านะคะใครที่เข้าชมนะคะ Winter Camp รอบนี้ออนไลน์ในออนไลน์กับเราถ้าใครไม่มีคำถามนะคะตอนนี้ก็อาจจะดึกแล้วนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะผ่านนะคะ Inbox นะคะ Facebook หรือ LINE แอดของเราได้เลยสำหรับในวันนี้นัตตี้กับน้องหวานก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็เจอกันนะคะเราจะมีแนะแนวรอบหน้าอีก
อีกเช่นเคยค่ะนัตตี้มองว่ารอบหน้าน่าจะเป็นนะคะไฮไลท์ของ Fast Track ค่ะผู้ช่วยพยาบาลถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะแนวออนไลน์ให้กับทุกคนได้ทราบตอนนี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใครๆสนใจมากนั่นเองค่ะก็วันนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามาอยู่ใน Facebook ไลฟ์สดของเราแล้วก็ผ่าน TikTok ด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะ